ค่ะคุณผู้ชมคะ9,000 กข.49นะคะที่ปลูกในพื้นที่ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของนายอเนกขำประดิษฐ์ชาวนาจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนะคะเพื่อนำไปขายที่โรงสีธัญกิจพาณิชย์ค้าข้าวตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงแต่ว่าปีนี้เนี่ยฝนตกหลายวันค่ะก็จะเห็นรวงข้าวมีสีเหลืองปนเขียวที่เห็นแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่ครบกำหนดนะคะแต่ว่าตนเองแล้วก็ชาวนาหลายคนก็ต้องเก็บเกี่ยวก่อนเพื่อที่จะลดความเสียหายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำหลากด้วยนายอเนกก็บอกว่าปีนี้ค่ะปลูกข้าวเนี่ย80ไร่ด้วยกันแต่ละแปลงก็จะเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันส่วนราคาก็อยู่ระหว่าง 6,500 บาทถึง 7,000 บาทค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชื้นของข้าวด้วยค่ะโอ้มันถูกจริงๆถ้าให้มันพอรับได้นะมันต้องอยู่ประมาณ 7,500 7,600 อะไรไปนู่นนะครับถ้าต่ำกว่า 7,000 นี่ก็แย่แล้วแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้นะมันก็ต้องไปตามสภาพทางด้านของนายเหลืองขำขาวนะคะชาวนาตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเองก็บอกนะคะว่าการติดป้ายราคารับซื้อข้าวเปลือกสดแล้วก็ข้าวเปลือกนะคะที่ขายกันตามปกติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละค่ะที่ชาวนาจะได้รู้ราคารับซื้อแต่ว่าในความเป็นจริงชาวนาจะขายข้าวกับโรงสีหรือว่าท่าข้าวแบบตกลงราคาโดยใช้การคาดการณ์ความชื้นมากกว่าการวัดเพราะว่าความเชี่ยวชาญของท่าข้าวหรือว่าโรงสีการใช้เครื่องวัดความชื้นก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะทำให้ชาวนาต่างพื้นที่ตรวจสอบได้เมื่อมีการนำข้าวมาขายนอกพื้นที่ตัวเองว่าถูกกดราคาหรือไม่ค่ะและในขณะนี้ชาวนาหลายคนก็จะเกี่ยวข้าวก่อนครบกำหนดหรือที่เรียกกันว่าเกี่ยวข้าวสดขายเพราะว่าปัจจุบันเข้าสู่หน้าฝนแล้วแล้วก็ใกล้ถึงหน้าน้ำหลากชาวนาจึงไม่อยากเสี่ยงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ทำให้ราคาข้าวเนี่ยถูกกว่าปกติด้วยนะคะในช่วงนี้